พายุหิมะนะลมแรงมากตอนนี้ลมถ่ายในบ้านแล้วมีแสงเงาจากไฟก็เลยออกมาถ่ายข้างนอกให้ดูนะมาดูมืดหมดเลยนะถ้าจะในสายถนนก็ไม่ดีกระจกรถจะมีละลายเพราะว่าเปิดตัวอุ่นรถไว้มันถึงละลายนะถึงเห็นกระจกได้ไม่งั้นหิมะจะท่วมรถติดคุมรถขาวตอนนี้เปิดตัวอุ่นไว้มันละลายหิมะเกาะเต็มเลยวันนี้วันเสาร์นะเสาร์ที่5ไม่ใช่ที่5วันที่6แล้วเสาร์ที่6มีนาคมนะพายุหิมะเข้าตกถึงค่ำๆแล้วก็เช้ามืดคืนนี้คืนวันเสาร์นี้เช้ามืดวันอาทิตย์ก็จะตกอีกเริ่มตกอีกนะฮะดูตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ลมแรงนะฮะนี่ให้ชมบรรยากาศกันว่าหิมะมันตกมันเป็นมืดๆอย่างนี้อากาศไม่ค่อยดีวิปริตลมเห็นว่าลมแรงมากนะยอดไม้นะเห็นชัดๆนะครับเสียงต้นไม้ฝั่งตรงข้ามนั้นหักนะฮะต้นไม้ล้มแรงมากต้นไม้โค่นไปแล้ว1 ต้นฝั่งตรงข้ามเสียงโป๊ะเมื่อกี้เนี่ย